ัวร์ลุงพุงวาไรตี้อยากกินฟรีซีฟู้ดตีอ้วนจนหิวต้องเลี้ยงฟรีผมตุ้มลูกเขยครับผมเทียนชัยพ่อตาทัวร์ยุพินซีฟู้ดทัวร์ลงพุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับแล้วก็เวิร์กแก๊สเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้เรามี2ผู้โชคดีนะครับมาจากทางบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยชื่อเล่นชื่ออะไรครับตุ้มครับพี่ตุ้มเทียนชัยครับอันนี้เป็นพ่อตาครับคุณพ่อตาครับผมลูกเขยครับอ้าวแล้วภรรยาเลยไปไหนหมดพอดีลูกไปเรียนครับลูกไปเรียนเรียนพิเศษครับภรรยาล่ะก็เหมือนกันครับรับลูกครับเรียนพิเศษอ๋อไม่ว่างพาพ่อตามาแทนคุณตุ้มทำอาชีพอะไรครับอะไรเชียงกงครับทำเกี่ยวกับอะไรเชียงกงวิ่งญี่ปุ่นครับโอ้ไปญี่ปุ่นบ่อยไหมครับสามเดือนครั้งครับแล้ววันนี้คุณพ่อเตรียมท้องมายังพร้อมครับพร้อมเลยใช่ไหมคุณพ่อกินเยอะไหมได้ครับนี่เลยครับได้อยู่ครับเดี๋ยวรู้กันนะครับวันนี้เราพามาที่ครัวยุพินซีฟู้ดนะครับคุณผู้ชมอยากกินซีฟู้ดบรรยากาศดีๆนะครับแบบไทยๆลองแวะมาร้านนี้เลยเดี๋ยวไปดูนะครับคุณเอ็มเจ้าของร้านเขาเตรียมอะไรไว้ให้ทานกันบ้างไปชมกันเลยครับครับสวัสดีครับผมเอ็มนะครับผู้จัดการร้านครัวยุพินซีฟู้ดนะครับผมร้านอาหารซีฟู้ดบรรยากาศสบายๆริมชายทะเลนะครับผมวันนี้ขอต้อนรับผู้โชคดีรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับผมวันนี้เมนูแนะนำของทางร้านนะครับก็มีกุ้งราดซอสมะขามรสชาติเข้มข้นนะครับหอยเชลล์ย่างเนยตัวโตๆใหญ่ๆแล้วก็หอยนางรมทรงเครื่องตัวโตๆจากสุราษฎร์พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดและเครื่องเคียงปูไข่นึ่งนมสดรสชาติเข้มข้นนะครับแล้วก็กุ้งแม่น้ำไซส์เราประมาณ3ตัวโลนะครับผมแล้วก็แกงส้มกุ้งปลากระพงทอดน้ำปลากรอบๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยยำแมงดาทะเลตัวโตๆครับผมสุดท้ายนี้นะครับอยากทานอาหารซีฟู้ดอร่อยๆบรรยากาศดีๆนะครับเชิญที่ร้านโคยุพินซีฟู้ดนะครับรับจัดเลี้ยงสัมมนางานแต่งสถานที่สบายๆสำหรับครอบครัวนะครับตอนเย็นมีดนตรีสดช่วงเย็นๆมานั่งฟังเพลงด้วยกันนะครับโอ้โหเป็นไงสมค่าแห่งการรอมานานไหมครับผมนี่พ่อตารู้ไหมครับว่าพี่เขียนมาจะมากินฟรีเนี่ยไม่ทราบเลยวันนี้คุณพ่อเทียนชัยรู้แล้วเป็นไงบ้างสุดยอดสุดยอดเลยใช่ไหมโอ้โหร้านนี้นี่คุณผู้ชมบรรยากาศก็ดีอาหารก็แบบอลังการแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยถ้าเกิดมาแถวบางขุนเทียนทะเลนะผมแนะนำเลยลองแวะเข้ามาดูเป็นไงชอบไหมฮะชอบครับชอบนะวิวดีครับดีไหมคุณพ่อบอกเดี๋ยวจะพาลูกค้าเมืองจีนมาเลี้ยงใช่ไหมใช่ครับคนจีนชอบเลยเนี่ยถ้าเกิดมีเวลาว่างนะครับแต่ว่าพูดถึงจีนเท่าไหร่เนี่ยไปญี่ปุ่นมาอยู่ที่นั่นนานไหมครับเวลาไปทีไปก็ประมาณ3เดือนครับ3เดือนครับแล้วคือไปเอาของมาเหรอเอาของมาครับอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับอ๋อรถนี่ยี่ห้ออะไรบ้างครับก็รถพวกโตโยต้าฮอนด้าพวกนี้ครับได้หมดได้หมดแต่ต้องพามาใช่ครับเป็นอะไรใช่ไหมฮะใช่ครับทำมานานยังพี่ประมาณเกือบ10ปีครับ10ปีแล้วคุณพ่อทำได้ไหมไม่ทำแล้วคุณพ่อทำอะไรก่อนผมทำโรงงานผ้าขนอ๋อโรงงานผ้าขนหนูเลิกแล้วใช่ไหมเสียพักผ่อนดีกว่าวันนี้เลิกแล้วไม่เป็นไรกินเต็มที่เลยพร้อมยังฮะพร้อมครับพร้อมแล้วมาเลยนี่โอ้โหคุณพ่อตัวไหนที่ถือกฐินไว้เดี๋ยวซองผ้าป่ามาแป๊บเดียวเอานี่เลยนี่เลยพี่ไหลเข้าปากเลยนะนี่ไงเอาช้อนกวาดขึ้นมาเลยพี่เอาผมป้อนเลยเอาไปเลยถ้าเกิดอยากมาแบบนี้นะครับไม่ยากเลยติดตามแฟนเพจ Facebook ตีอ้วนจนหิวนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วส่งมาได้เลยนะครับอยากกินอะไรนะครับส่งเข้ามาได้กินจริงนะฮะจริงครับเกินคาดไหมเกินคาดครับเกินคาดนี่กำลังอึ้งอยู่ตื่นเต้นใช่ไหมครับตื่นเต้นนะของจริงใช่ไหมครับจริงครับผมไม่เคยรู้จักพี่ตุ้มมาก่อนนะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้อะไรก็ติดต่อเองแล้วกันนะครับนะฮะพูดเบอร์หน่อยพูดเบอร์หน่อยพูดเบอร์หน่อย0816899533ครับอะไรรถญี่ปุ่นนะโฆษณาให้ฟรีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกดไลค์กดติดตามแฟนเพจ Facebook ตีอ้วนชวนหิวเดี๋ยวไปดูกติกาในการร่วมสนุกมากินฟรีแบบนี้กับ World Gas ง่ายนิดเดียวที่บ้านมีถัง World Gas ไหมครับถ
ถ่ายรูปแล้วส่งเข้ามาแบบนี้เลยครับทัวร์ลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับถังเวลแก๊สที่ร้านหรือที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวลแก๊สจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับรายการตีอ้วนชวนหิวสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวลแก๊สขอขอบคุณโรงแรมเดอะนิมมานเชียงใหม่วันนี้นะครับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับต้องขอบคุณครัวยุพินซีฟู้ดแล้วก็คุณเอมม่านะครับที่ผู้โชคดีได้มาอิ่มอร่อยตามความฝันนะครับทางรายการนะครับร่วมกับเวอร์แก๊สโดย WP Energy ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวอร์แก๊สนะครับขออนุญาตมอบถังแก๊สบรรจุ15กิโล1ถังนะครับครับครับและคุณผู้ชมนะครับที่อยู่แถวบางขุนเทียนชายทะเลนะครับหรือว่าพระราม2สามารถสั่งเวอร์แก๊สได้นะครับผ่านไทยแก๊สช็อปสาขา19เทียนทะเลนะครับแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สนะครับถังไม่รั่วไม่ซึมผ่านมอกอได้แต่ถ้าเกิดอยากกินซีฟู้ดอร่อยๆให้แวะมาที่ครัวยุพินซีฟู้ดครับผมอยู่ถนนบางขุนเทียนชัยเทนะครับมาจากถนนพระราม2เข้ามาประมาณ10กิโลครับผมร้านอยู่เลยโรงพยาบาลผู้สูงอายุมาประมาณ150เมตรครับอยู่ซ้ายมือครับผมเมื่อกี้มองครับเปิด10โมงเช้าครัวปิด3ทุ่มนะครับแวะมานะครับอยากกินซีฟู้ดอร่อยๆบรรยากาศดีๆเชิญที่ครัวยุพินซีฟู้ดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ